สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะกับในช anel ในเกมดังกระปัด2สยนาราเซซิโบกับคุเอ็นนะครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วก็หลังจากที่เรากับโซดานี่ได้มาแบบเตรียมที่จะนัดเจอกับพวกสาวๆที่จะไปว่ายน้ำกันนะครับแล้วก็โซดาเนี่ยจะได้ไปเตรียมตัวที่บีชเฮาส์นะครับแต่ว่าเผอิญว่าเราได้ยินเสียงกรีดร้องนะครับผมของโซดาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องผมก็ภาวนาว่าขอให้เป็นคนอื่นที่ไม่โคอิซึมิแล้วกันเพราะว่าดูทรงแล้ววันช่วงนี้โคอิซึมิมีท่าทีแปลกๆด้วยครับมาโอ้ได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างข้างในนี้นี่นะเอาล่ะผมก็จับลูกที่ลูกบีประตูเวนเอ้ยมันไม่เปิดอ่ะมันล็อกอยู่อ่ะงั้นต้องไปทางด้านหนึ่งอ่ะมันหมายความว่าไงเนี่ยโอเคครับเราก็ไปทางด้านหนึ่งครับปุ๊บอ่ะฟึชเสียงกรีดร้องของโซดาฉันได้ยินว่ามาจากใดนี้แน่นอนไม่ฉันขอภาวนาไม่ให้เป็นอย่างนั้นมีการพ้นพบศพฉันไม่อยากเชื่อมันเลยใครกันเป็นคนทำอย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปที่บีทเฮาส์ครับใครวะฉันไม่อยากเชื่อเลยใครวะพอผมก้าวเข้าไปในบ้านเฮาส์ปุ๊บสิ่งที่พบเจอนั่นไงมีคนตายแล้วใครโอ้ยรองเท้าโอ้โหใช่เลยโอ้โหมาโอ้ยถ้าเขามาถ้ามาเป็นแค่ฝันโอดีนลิ้นพันเลยโอ้ยโกอิซึมิชานโอ้ยสาวผมแดงผมไปอีกหนึ่งแล้วอะไรวะสาวผมแดงมันเป็นอาถรรพ์เหรอโอ้เมื่อผมเริ่มฝันอีกครั้งถ้าแต่ท่านี่มันเป็นจริงทำไมโคซิมิถึงมีเลือดเปื้อนอะที่พื้นด้วยผมไม่เข้าใจอะไรเลยโอ้ไม่อยากเชื่ออะไรทั้งนั้นโอ้ไปละคนที่ผมเล็งว่าจะจีบเป็นหลักๆไปแล้วครับความฝันสลายโคซึมิมิมาฮิรุสุดยอดนักถ่ายภาพนักถ่ายรูปนะครับผมเธอเป็นคนอัธยาศัยดีคนที่เรียกว่าไงเข้าเทคแคร์กับทุกคนเธอเป็นคนนิสัยดีนะแต่ทำไมโคซึมิทำไมถึงเกิดขึ้นกับเธออย่างนี้วะโอ้ตอนนี้ภาพผมมืดหน้าตามัวไปหมดแล้วขาของผมเริ่มสั่นมือผมก็พิงตัวผมก็ไปพิงที่กำแพงเฮ้ยฮินาตะก่อนหน้านี้เราจะมีช่วงเวลาดีๆอยู่เลยใช่ไหมเราจะไปเล่นชายหาดกันเราจะสนุกด้วยกันแต่ทำไมอ่ะทำไมนี่เกิดขึ้นอย่างนี้ใครก็ได้บอกฉันทีสิฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะฮะใครอ่ะเฮ้ยมิวดะอย่าดูนั่นไงไม่ทันละเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลามางัวน้ำลายฟูมปากนะรีบไปเรียกทุกคนมาดิมิโอดะก็รีบออกมาจากบีชเฮาส์ฉันแน่ใจว่าอีกไม่กี่อิจใจทุกคนก็จะมาที่นี่ตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วโอ้อารมณ์ความรู้สึกของผมตอนนี้ผมทำอะไรไม่ถูกแล้วเอาละครับความรู้สึกของผมเริ่มกลับมาอีกครั้งนึงตั้งสติได้แล้วนะนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมโคซึมิพวกผู้หญิงที่รออยู่ด้านนอก
ที่อยู่ตรงชายหาดก็ได้พากันเข้ามานี่มันไม่จริงใช่ไหมสวรรค์กันแกล้งเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เนี่ยโอ้โหองค์หญิงครับผู้ซ้ายนั่นเลยนะครับเนี่ยแต่ช่วงที่กำลังชนบนหญิงได้มีเสียงนึงมาหยุดพวกเขาไว้รอเดี๋ยวก่อนตรงข้างล่างก็ใต้เท้าเนี่ยระวังด้วยล่ะอย่าไปเหยียบมันนะด้านล่างกันเหรอนี่ไงรอยเท้าที่อยู่หน้าประตูเนี่ยมันเป็นรอยเท้าที่เดินออกไปจากบีชเฮาส์ใช่ไหมอันนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะเบาะแสสำคัญเลยอย่าไปเหยียบมันเข้าอ่ะเอ๊ะคุณหมายถึงหลักฐานเหรอโมโนคุมะประกาศมาอย่างนี้แล้วก็แน่นอนมันต้องมีศาลกับศาลตัดสินกับคิวไซบังอีกแน่นอนเลยค่ะศาลตัดสินอีกแล้วเหรอศาลชั้นเรียนนี่เธออย่าบอกนะว่าใช่แล้วล่ะหนึ่งในกลุ่มพวกเธอนั่นแหละฆ่าคนร้ายยังไงล่ะเอาไปได้พูดดิพูดผิดหนึ่งในกลุ่มพวกเธออ่ะฆ่านั่นแหละฆ่ากันเหรอเป็นไปไม่ได้โอ้ยโอ้ยมาคงเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างนึงแน่นอนอุบัติเหตุบ้างอะไรโซดาไมค์เบสบอลอยู่ตรงนั้นน่ะนะโอ้โหถ้านายคิดว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็การตายนี่จะเป็นคำสาปของใครสักคนที่ทำใช่ไหมสรุปก็คือการฆาตกรรมนั่นแหละอย่าทำเป็นเรื่องมากแน่นอนคนที่มีอยู่บนเกาะ นี้ก็มีแค่พวกเธอเท่านั้นบนเกาะ นี้นะมีอยู่2 อย่างคือจะตายเพราะป่วยหรือไม่ก็ตายเพราะถูกการฆาตกรรมแหละแล้วก็นะการป่วยและตายไปอ่ะมันเป็นไปบ่ได้สำหรับบนเกาะ นี้เพราะว่าโมโนมิคอยเทคแคร์ทุกคนเป็นอย่างดีโมโนมิมาแล้วฮะพูดถึงก็มาเลยพูดอะไรหน่อยสิอะไรเนี่ยทำเป็นเงียบเดี๋ยวก็โดนทำโทษซะหรอกฮะก็ได้ฉันจะมาทำโทษเธอทีหลังละกันนะอีเด็กดื้อมันช่างโหดร้ายเหลือเกินทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้มีคนถูกฆาตกรรมอีกแล้วเอาพูดเป็นโทษนายโมโนคุมะไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยนะมันไม่ได้เป็นความผิดซะเท่าไหร่ว่าไหมก็หาให้เจอแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ศาลชั้นเรียนแล้วกันนะเอาล่ะก่อนที่จะเริ่มเอานี่ให้ก่อนเลยวันโอคุมาไฟทูพยายามสืบสวนข้าราชการแล้วไปเจอกันอีกทีที่ศาลชั้นเรียนนะศาลชั้นเรียนการสืบสวนนี่มันโหดร้ายขึ้นไปแล้วนี่มันโหดร้ายเอ้ยนายก็น่าจะอยู่การฆาตกรรมก่อนที่จะทำได้ไม่ใช่เหรอนายมีพลังไม่ใช่เหรอฉันเคยมีพลังนั้นแต่ก่อนอะถ้าเธอพยายามหยุดแล้วก็ดูจากความสัมพันธ์ของโมโนคุมะกับโมโนมิแล้วดูเหมือนว่าเธอจะหยุดไม่ได้หรอกโดนโมโนคุมะอัดเปี้ยนทุกทีเลยใช่แล้วล่ะโมโนคุมะเอาทุกอย่างไปหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเมจิกสติ๊กหรือว่าพวกกล้องคาเมร่าที่คอยสอดส่องดูแลมีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันมีก็คือตอนนี้ก็คือหูกระต่ายของฉันเนี่ยแหละมันสามารถรับรู้เสียงได้ไกลถึง3เท่าจากมนุษย์ปกติทั่วไปอ่ะงั้นก็แสดงว่าเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบนเกาะ นี้เลยสินะโอ้โหฉันไม่รู้เลยเป็นแค่กระต่ายต่ำต้อยฮะเรื่องนั้นอะไม่ใช่เวลาโฟกัสเรื่องนี้นะที่สำคัญอะเราควรทำไงกันดิเราต้องทำอีกแล้วเหรอคะเนี่ยโอ้ต้องทำอีกแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโคอิซึไม่จะถูกฆ่าโดยใครคนหนึ่งในกลุ่มพวกเราเนี่ย
ฉันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วการสืบสวนก็ได้สารฉันเรียนด้วยไม่นะฉันนี่ทุกคนก็เหมือนคำนายนั่นแหละไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอย่างนี้หรอกแล้วก็นะเราไม่หักปฏิเสธมันได้หรอกเหตุผลที่คุยซิมิถูกฆ่าเรามีเพียงทางเดียวก็คือเราต้องสืบสวนนะเราจะไม่มีวันอภัยให้เรื่องนี้เด็ดขาดการฆ่ากันเนี่ยเราจะไม่ยอมยกโทษให้เด็ดขาดนานามิฆาตกรคงมีเหตุผลนั่นแหละฉันเข้าใจก็เหมือนกับของฮานามูระเหมือนกันเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นความผิดของโมโนคุมะหมดแหละฉันเข้าใจดีแต่ว่าเราไม่มีทางให้อภัยกับการฆ่าแน่นอนดูเหมือนน้ำเสียงที่เธอพูดมาเหมือนเธอแบบมีอะไรแปลกๆไปนะเดียร์พูดว่าไม่ให้อภัยเนี่ยแต่เราก็เหมือนกันเข้าใจแล้วถ้าทุกคนจะตายถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้เราต้องเป็นต้องทำงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโคซิมิคนต้องการให้พวกเราทำอย่างนี้อ่ะเคยคงส่งสัญญาณอะไรมาจากโลกแห่งหลังความตายแน่นอนเลยฉันเข้าใจค่ะถ้าทุกคนคิดว่างั้นก็ฉันก็จะร่วมด้วยค่ะแต่ขอให้ใช้เวลาสักพักนึงนะคะขอใช้เวลาทำใจแป๊บนึงนั่นสินะเมื่อทุกคนได้ยินประกาศหมดแล้วเราต้องดูสถานที่ก่อนนี่แหละโอเคครับซูมิกิก็ไปทำใจครับนี่งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนหน้านะเขาเปิดพัดลมออนไลน์ใครเป็นคนฆ่าโคอิซึมิมาฮิรุแล้วมาถึงต้องฆ่าเธอแล้วต้องหาเบาะแสให้ได้นั่นสินะเราต้องทำแล้วฉันไม่ต้องการแฮมมี่หรอกแต่มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอ่ะถ้าเราต้องการจบเรื่องนี้เอาล่ะนะโชว์สืบสวยมาแล้วก่อนอื่นเลยเราต้องไปดูโมโนคุมะไฟก่อนโมโนคุมะไฟ2ผู้ตายคือโคอิซึมิมาฮิรุเวลาในการเวลาที่ตายคาดว่าจะเป็นช่วงบ่าย3จากที่เกิดเหตุร่างกายที่เกิดที่ผมไม่ใช่ผมลิ้นพันศพถูกเจอที่บีชเฮาส์ที่แชนเดอร์บีชนะครับผมเกาะที่2สาเหตุการตายคือการถูกของมีแข็งของแข็งทุบตีที่ศีรษะโอเคแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วช่วงบ่าย3เหรอนั่นเป็นช่วงที่โซดากับฉันอยู่ที่ไดเนอร์นี่นะถ้าเราไปที่บีทเฮาส์แล้วก็เวลาช่วงนั้นคงไม่น่าจะเกิดขึ้นแหละต้องหาเบื้องหลังความจริงเกี่ยวกับการตายของโคซิมิให้ได้เป็นหนทางเดียวที่เราจะมีรอดที่จะรอดชีวิตได้โอเคครับก็ได้คุณลูกมาไฟถูเรียบร้อยเอาละโอ้บานเลยเอาละดูนี่ก่อนละกันตู้แช่เย็นโอ้ที่นี่มีเครื่องดื่มเยอะแยะเลยแฮะมีเครื่องดื่มอยู่ข้างในเยอะเลยแต่ว่าเฮ้ยครั้งสุดท้ายที่เรามานี่รู้สึกว่ามันจะมีนะเครื่องดื่มเยอะกว่านี้นี่นามีใครเอาเครื่องดื่มไปจากนี่เหรอรู้สึกว่าจะมีแค่พวกเครื่องดื่มของหวานหรือที่มีสีเท่านั้นนะที่ยังอยู่น้ำเปล่าหายครับใช่ไหมเนี่ยดูตรงขยะดูจากที่ขยะแล้วมีขวดพลาสติกเปล่าอยู่เต็มไปหมดเลยแต่มันน่าไม่เกี่ยวกับคดีนะมันคงไม่ง่ายอย่างนั้นสินะโอเคครับถังขยะต่อไปก็
My Baseball จากโมโนคุมะไฟบอกว่าศพของโคอิซึมิถูกตีด้วยศีรษะด้วยของแข็งอะไรบางอย่างของแข็งอะไรบางอย่างนี่คือไม้เบสบอลเหล็กเปล่านะแต่น่าจะใช่ครับเลือดท่วมมาขนาดนั้นไม้เบสบอลเหล็กงั้นเหรอมันเหมือนกับในเรื่อง Twilight Syndrome Murder Case เลยนะฮะก็ผู้หญิงที่ชื่อว่าเกิร์ลอีไงล่ะที่ถูกฆ่าในเกมอ่ะตายช่วงของวันที่4ไงอ๋อแล้วใช้คนแสดงจริงด้วยแฮะไอ้ตรงนี้ผู้หญิงคนนี้ที่ถูกฆ่านะถูกฆ่าด้วยไม้เบสบอลเหมือนกับของโคอิซึมิเลยแหละแน่ๆนี่เธอก็เล่นเกมนั่นแล้วใช่ไหมล่ะฮินาตะเห็นเธอสังเกตกับไม้เบสบอลนั่นมาสักพักใหญ่แล้วล่ะอ๋อใช่แล้วนะแต่ว่าเธอก็เล่นมาแล้วกันเหรอนานามิที่ฉันรู้เรื่องนี้แต่ในเคสนี้มันน่าจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับ Twilight Syndrome Murder Case นะฉันคิดว่ามันก็ต้องมีเบื้องหลังเกี่ยวกับการตายของโคโรซิมิอยู่ในเกมนั่นแน่นอนเลยถ้าความลับมันอยู่ในเกมก็บอกแสก็ต้องอยู่ที่นั่นด้วยเอ้ยแต่รู้สึกว่าตัวเรายังไม่ได้เล่นเคลียร์เกมใช่ไหมนั่นน่ะเธอยังไม่ได้เคลียร์เกมเลยนะเคลียร์เกมเหรอแต่ว่าฉันเล่นจบแล้วนะนั่นมันเป็นที่เกมโอเวอร์แล้วด้วยที่เธอไม่เชื่อผู้หญิงที่เป็นเกมเมอร์คุยเรื่องวิดีโอเกมเหรอฮะเดี๋ยวนะฉันอดอยู่คิดไม่ได้เกี่ยวกับเหตุผลนี้แต่ก็นะเราก็ต้องโฟกัสไปที่เรื่องการสืบสวนเอาละ My Baseball เหล็กที่เป็นอาวุธใช้ในการสังหารเอาละรู้สึกว่าเรายังไม่เคลียร์ใช่ไหมไอ้ตรงนั้นมีหน้ากากอะไรด้วยหืออะไรอ่ะหน้ากากนี้มันมีเหมือนจะมีใครบางคนเอาของไอ้พวกนี้มาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะหรือว่ามันจะเป็นปะของใช้สำหรับเล่นปาร์ตี้แล้วมาอยู่นี่เนี่ยเมื่อกี้ฆาตกรอาจสงสัยพวกปกปิดใบหน้าก็ได้ไม่หรอกไอ้นี่หน้ากากนี้มันดูปัญญาอ่อนไปหรือเปล่าเนี่ยฮะหน้ากากอันนี้มันฮะหน้ากากนั่นมันเขาเคยเห็นมาก่อนเหรอใช่มันมาจากเรื่อง Sandwich Esper Ito ไงมันเป็นเรื่องสุดยอดอนิเมะเลยนะที่คนดูก็มากกว่า 90% เลยนะที่ประเทศฉันเนี่ยโอ้โหอะเลิศเหลือเกินนะคุณเจ้าหญิงอนิเมะนี้มีคนดูตั้ง 90% ในประเทศของโซเนียจริงๆกันหรอเดี๋ยวบอกนะว่าไอ้หน้ากากเนี่ยมันอยู่ข้างๆศพด้วยอ่ะใช่ครับถ้ามันเป็นจริงก็หรือว่านี่คืออะไรอ่ะโซเนียขอโทษนะคะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างโซเนียก็ออกไปจากที่ชายหาดเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยดูเหมือนเธอจะรู้อะไรบางอย่างนะถ้านั่นเป็นเบาะแสแล้วเราควรจะรอที่จะให้เธอมาพูดเรื่องนี้แล้วกันรู้สึกโซเนียจะไปทำอะไรบางอย่างโอเคครับเราได้บอกแสหน้ากากมาต่อไปศพครับต้องดูศพของมาฮิรุก็คือศพของอิซึมินั่นเองอ้าวนี่คือคนอิซึมิที่ฉันรู้จักงั้นเหรอฉันเห็นเธอล้มลงอยู่ตรงหน้านี้แล้วฉันไม่อยากเชื่อเลยโอ้แต่เราไม่มีเวลาแล้วนี่นะเอาละไม่มีทางเลือกแล้วฉันก็ได้เอาทั้งสองมือเนี่ยตบไปที่แก้มของตัวเอง
แล้วก็ตั้งสติไปที่ศพของโคอิซึมิอีกรอบนึงดูเหมือนว่าศพของโคอิซึมิเนี่ยจะพิงอยู่ที่ประตูทางที่จะไปเชื่อมต่อกับถนนสินะมิน่าล่ะถึงไม่สามารถเปิดประตูได้บางทีโคอิซึมิอาจจะพยายามหนีแล้วเธอก็ถูกโจมตีแล้วเธอพยายามจะไปที่ประตูเพราะว่าตรงนี้มันมีรอยเลือดแบบการเคลื่อนย้ายมาด้วยบางทีเธออาจใช้พลังเครื่องสุดท้ายที่จะเปิดประตูหนีแต่ว่าเธอก็หมดลมหายใจซะก่อนเอาล่ะอัปเดตเดี๋ยวนะไปไหนต่อดีเข้าไปข้างในก่อนแอบโอ้ประตูนี้มันเปิดอยู่นิดนึงนี่นาภาพสุดท้ายที่เรามันยังไม่เปิดเลยนี่อืมฉันต้องเข้าไปเช็คข้างในสักหน่อยละโอ้นี่พวกที่เก็บของอุปกรณ์ชุดว่ายน้ำดำน้ำอะไรปะเนี่ยอืมรู้สึกว่าทางเดินมันแคบมากเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนมาเข้ามาได้เยอะแค่คนหนึ่งก็น่าเต็มที่แล้วนะสำหรับตรงนี้พอมันเป็นที่แคบนั่นเองนี่ก็เป็นพวกอุปกรณ์ดำน้ำเยอะแยะมากมายไก่กองแต่ไม่มีอะไรแต่เมื่อกี้เห็นอะไรข้างล่างอะกัมมี่อ่ะอะเยลโล่กัมมี่อ่ะของกินเคี้ยวเล่นนี่นามันตกอยู่ใต้พื้นอย่างนี้มันผิดธรรมชาติมากเลยนะบางทีมันอาจเชื่อมโยงกับที่เกิดเหตุก็ได้ใครบางคนอาจจะทำตกไว้โอเคยิโรกามิต่อไปก็ตรงนี้โหรู้สึกว่านี่มันลกไปหมดเลยเนี่ยมีเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟบอร์ดเคสแต่ว่าดูเหมือนจะไม่มีบอกแสอะไรเลยนี่นะแต่รู้สึกว่าจะมีเซิร์ฟบอร์ดอันนึงที่เป็นเคสเปิดไว้นะครับผมแล้วก็มีอันนึงที่ว่างเปล่ามันมีอะไรอีกไหมเนี่ยอะเจอโมโนคุมะเฉยเลยบาริตากะฮะเอาละต่อไปแล้วลองสำรวจตรงประตูที่ไปทางรถไซด์ดิมีศพของโคอิซึมิบังอยู่ฉันเปิดไม่ได้หรอกงั้นก็นี่ล่ะนี่เป็นห้องอาบน้ำสินะประตูนี้มันรู้สึกว่ามันอาบน้ำไม่ได้นี่นะใช่แล้วแหละชาวเวอร์เนี่ยกำลังซ่อมบำรุงอยู่น้ำมันยังไม่ออกอะค่ะแล้วก็น้ำแล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าก๊อกน้ำมันเสียนะคะเราเลยต้องปิดระงับการชั่วคราวไม่ให้ใช้ได้ขอโทษนะคะฉันมีแผนที่จะซ่อมมันด้วยกระทาของฉันที่ทุกคนเห็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีแล้วเพราะว่าโดนมโนคุมะทำลายไปแล้วฉันเลยซ่อมไม่ได้ค่ะอะไรนะที่เธอใช้เมจิกสติ๊กนี่ต้อมทุกของเหรอแน่นอนสิคะเป็นทั้งหมดเป็นความผิดของโมโนคุมะคนเดียวทุกอย่างเป็นทั้งหมดของความผิดของโมโนคุมะนั่นแหละค่ะฮะสายตานั่นหมายความว่าไงคะคุณคิดว่าฉันร่วมมือกับโมโนคุมะงั้นเหรอนี่เธออ่านใจฉันออกด้วยเหรอเนี่ยถ้าคุณคิดอย่างนั้นแล้วก็ฉันคงก็ต้องยอมแพ้ละค่ะแต่ขอให้ฉันได้บอกอีกรอบนะคะทุกคนต้องทำงานด้วยกันนะคะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะไม่สามารถสู้กับความสิ้นหวังได้คุณต้องร่วมมือกันนะคะฉันสัญญาค่ะฉันช่วยอย่างเต็มที่เลยช่วยเหรอเธอทำให้ฉันมันน่าแย่มากกว่าเอาล่ะเราเข้าไปดูในนั้นสิชาวเวอร์รูมเข้าไปได้เปล่า
เข้าได้โอ้รู้สึกว่าหน้าตานี่มันสูงสูงเอที่เปลี่ยนบีทเฮาส์นี่รู้สึกลืมไปเลยนะว่ามันไม่มีเหตุผลกดเรื่องนี้เลยเนี่ยโอเคคุยกับโอวาดิว่าไม่มีใครอยู่นี่เลยฮะฉันคิดว่าคนร้ายอาจจะซ่อนในสักที่หนึ่งคือสักที่แล้วเขาล้มเหลวที่อาจจะหนีก็ได้มันคงไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะหน้าต่างเหรออ๋อบนหน้าต่างนี้มันเล็กนะแต่ว่ามันพอที่จะให้คนคานออกไปได้แต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกว่าที่จะคานอ่ะเพราะดูช่องแล้วมันสูงเกินไปนี่ครับอย่างที่บอกแต่ไอ้กงนี้มันสูงเกินไปมากคนเดียวคงไม่น่าทำได้อ่ะนะดูดิขนาดตัวโอวาริยืนอยู่มายังคนอะไรนั่นเลยรู้สึกว่าถ้าจากวัดระดับคร่าวๆแล้วน่าจะสูงประมาณ9ฟุตได้นะและยังมีแผ่นเหล็กปิดอยู่อย่างนี้ด้วยว่าแล้วเชียร์เป็นไปไม่ได้นะที่จะออกทางนั้นนี่นายกำลังคิดเรื่องเกี่ยวกับว่าต่างอยู่ใช่ไหมฉันคิดว่าคนร้ายอาจจะหนีไปทางนั้นเหมือนกันเอาล่ะงั้นฉันจะช่วยนายเองนะฮะเอาล่ะงั้นขอให้ฉันขี่หน่อยดิฉันจะเช็คหน้าต่างให้ฮะให้ช่วยเหรอเดี๋ยวถ้าไม่รีบแล้วก็ฉันต่อยนะโอ้ยโหดจังเลยโอวาลีรู้สึกว่าเธอจะเอาจริงเงี้ยไม่มีทางเลือกอ่ะก็ได้งั้นให้ฉันจัดการเองไม่ต้องห่วงแพนตี้ฉันอ่ะสะอาดนะงั้นเหรอก็ดีขอดูเลยได้ไหมโอเคเอาแล้วนะโอ้แล้วเธอก็กระโดดมาที่ไหล่ของผมอ้าวโอ้โหโอ้โหหนักโอ้ยบาลานซ์แย่มากเลยโอ้ยกางขายมันดีกว่านี้หน่อยดิไม่ใช่นะเธอนั่นแหละหนักเกินไปไอ้筋肉質痛かマッサージするたびに筋肉の塊だなって言われるぞงั้นเหรอแต่ว่านี่ก็เหมือนเป็นการนวดแผนก็แผนแล้วมาสจิอ่ะนี่เธอมีเทรนเนอร์หรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยทั้งๆที่เธอเป็นสุดยอดยิมนาสติกนะเนี่ยฉันไม่มีหรอกนะเทรนเนอร์นะมีแต่แม่เลี้ยงที่รักของฉันนั่นแหละที่ดื่มแล้วก็อะไรนะทำฟูลบอดี้แมสเซจอ๋อดื่มนี่คือดื่มเหล้าป่ะเนี่ยแล้วก็ทำอะไรนวดทั่วร่างกายโอ้แล้วใครทำไม่ได้ถามเธอขนาดนั้นก็หน่อยแล้วหน้าต่างอ่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะอ๋ออย่างนี้ดีเองไหนก่อนนะเกิดอะไรขึ้นเจออะไรบ้างไหมมันมีตะแกรงเด็กอยู่นะฉันคิดว่าคงไม่น่ามีใครนั่นได้นะแต่ว่าเดี๋ยวฉันเช็คดูก่อนแล้วกันเช็คเหรอจอดแป๊บนะเดี๋ยวฉันจะลองดูแต่ช่วงที่อาคาเนคีไหลผมอยู่ผมก็พยายามดันให้มันสูงยิ่งขึ้นこの鉄格子ってがっちり止められてるわけじゃなくて簡単に開け閉めできるみたいだぞโอ้รู้สึกว่าจะออกมาได้นะครับผมนะほら頭も楽に通っちまうดูดิของฉันนะก็ผ่านรอดได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่จะออกจากตรงนี้เพราะว่ามันต้องใช้2คนช่วยไงนั่นสินะโอ้ยและจากนั้นโอวาลีก็กระโดดออกมาจากไหล่ผมโอ้ยหนักเหลือเกินนี่เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ย
แต่ปัญหาก็คือเขาจะออกไปจากทางหน้าต่างนี้ได้ยังไงถ้างั้นถ้าเป็นช้างคงกระโดดไปแล้วแต่ว่าคงไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าสองคนร่วมมือกันแล้วก็ไม่แน่นะไอ้พวกนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะในเคสนี้ก็หมายความว่าฆาตกรเนี่ยมีผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยงั้นเหรอผู้สมรู้ร่วมคิดเหรอมันดูเหมือนเป็นคำใหญ่ยิ่งใหญ่เลยเกินนะนั่นมันชื่อของกังฟูมาสเตอร์หรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่ฉันหมายถึงผู้สมรู้ร่วมคิดหมายถึงคนที่สามารถคนที่ช่วยเหลือฆาตกรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้านายคิดอย่างนั้นแล้วก็แสดงว่าต้องมีคนหนึ่งที่รู้แผลแล้วก็ช่วยเหลือสินะฮะจริงเหรอถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นนินจาก็ได้นะนินจาสามารถปีนป่ายกันแพงได้อย่างไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะผมเหมือนที่แฮตัดนะนี่เลยคงจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันยากนะที่จะออกไปทางหน้าต่างได้อะโอ้โหเรื่องยุคนี้ไม่น่ามีนินจาละอะไรกันเล่าใช้อุตสาห์ใช้สมองของฉันในการคิดเลยนะเนี่ยนายอ่ะเป็นคนที่แบบการให้ความช่วยเหลือของฉันนี่มันเสียป่ามากเลยไงขอโทษแล้วกันที่ทำให้นายเสียเวลาเปล่าแต่นายก็ได้เห็นแพนตี้ของฉันได้นี่นะเอ้ยฉันไม่เห็นเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงมันก็แค่เห็นก็ไม่ทำให้โลกแตกอะไรอย่างนี้สักหน่อยฉันก็บอกแล้วไงฉันไม่ได้ดูโอ้ไม่ฟังกันเลยเอาล่ะตรงนี้น่าจะเช็คเรียบร้อยแล้วไม่น่ามีโมโนคุมาเลยนะเอาล่ะแล้วคุยกับใครดีคุยกับเจ้าโซดาก่อนแล้วกันแปลกจังเลยนะนายหมายความว่าไงอ่ะก็ฉันต้องการให้ตัวทำให้ตัวเองทำใจให้สงบนิดหน่อยในการจะไปหาเครื่องดื่มในตู้เย็นแต่พอฉันเปิดมาเมื่อวันก่อนนะจริงมันน่าจะมีเครื่องดื่มเยอะมากกว่านี้อีกนะแต่ฉันคงคิดไปเองแหละหมายถึงใครสนเลือกเครื่องดื่มตอนนี้ล่ะเชฟเวล่านายพูดเรื่องอะไรอ่ะยังไม่เข้าใจเหรอโอเคฉันอาจจะพลาดไปก็ได้อะไรของตาหมอนี่เนี่ยอาราถามมิโอดาดูแมวโคซิเมะโคซิเมะนี่เธอรีบเก็บน้ำลายฟูมปากก่อนสินี่ไม่น่าแปลกมากเลยนะที่แบบถ้าจะให้เปรียบเหมือนแล้วก็มันเหมือนเพลงที่มีแต่ทุ่งทำนองแต่ไม่มีการร้องแวบฉันจะไม่วันให้อภัยคนที่ฆ่าเด็กขาดฉันมีพูดมาอย่างนั้นถือว่าแปลกสำหรับเธอมากเลยนะคือเธอจะตั้งใจมุ่งมั่นเกี่ยวกับการฆาตกรรมมากเลยนั่นน่ะไม่ใช่แค่นานามิคนเดียวหรอกไม่ว่าใครก็มีทางให้อภัยได้อยู่แล้วนั่นสินะนายพูดถูกแล้วล่ะนี่มันอะไรกันฉันคิดว่ามันน่าแปลกนะนี่เธอบอกแสอะไรบ้างไหมนี่ไงฉันเจอรอยเท้าจากตรงนี้นะมันเป็นรอยเท้าทางจากทางเข้าบีชใช่ไหมล่ะอ๋อนั่นน่ะเหรอฮิยาตะกับโซดาฮิยาตะกับโซดารอยเท้าของฮิยาตะโซดาที่โชว์ที่เราเห็นน่ะมันมีอันนึงที่เข้าไปในบีชเฮ้าส์แล้วแต่ว่ารอยเท้าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันกระออกมาจากบีชเฮ้าส์คือพวกเราวิ่งตรงขึ้นมาเข้าบ้านแต่นี่มันเป็นรอยเท้าวิ่งออกจากบีชเฮ้าส์นะครับผมซื้อกายนั้นเธอก็หมายความว่าไอ้รอยเท้าเนี่ยคือมันน่าแปลกใช่ไหมล่ะนั่นเหรอก็นะฉันพยายามที่จะเข้าบีชเฮ้าส์ตั้งแต่ตรงประตูตรงทางเดินแล้วล่ะตรงทางเดินถนนนะนะแต่มันเปิดไม่ได้ฉันเลยต้องอ้อมเข้าไปถึงตรงบีดไซด์ด้านหน้าไงถ้านายไม่ได้มาเข้ามาจากตรงรถไซด์ตรงประตูรถไซด์
เพราะว่าศพของโคชินิบังอยู่ใช่ปะล่ะแล้วโชทามาสังเกตรอยเท้าพวกนี้แล้วรอยเท้าพวกนี้มันนำจากบีดเท้าไปยังอุโมงค์นะก็เลยมีแค่คนเดียวที่มีรอยเท้าที่ออกจากบีดเท้าเดี๋ยวนะอ้าวแล้วอย่างนายยังไม่นั่นอีกเหรอก็อย่างที่เปโปบอกไงเธอไปว่ายน้ำมาใช่ไหมล่ะแสดงว่ารอยเท้านี่มันก็ต้องไม่มีทางฉันไปว่ายน้ำที่เกาะหนึ่งที่ชายหาดหนึ่งมันก็จริงฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกาะนี้เลยนะมูสกาสเตโอนั่นใช่เรื่องจริงแน่เหรอแต่ว่ารอยเท้านี่นะมันมาจากบีดเท้าไปยังอุโมงค์ใช่ไหมล่ะใช่ตอนฉันว่ายน้ำมาที่ชายหาดอ่ะแน่นอนรอยเท้าของฉันนะก็จากที่นี่ไปยังอุโมงค์เหมือนกันเอ๊ะรอยเท้าของพวกนี้เหรอถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็คนร้ายน่าจะได้เป็นรอยเท้าของคนร้ายอ่ะแหละแต่ฉันไม่มีเบาะแสนะตอนนี้แต่ตอนนี้มันเงียบงามมากเลยนะเธอว่าไหมในนี้รู้สึกว่าเธอจะให้ความสำคัญกับสาเหตุนี้มากเลยเนี่ยอาฮะได้รอยเท้าที่อยู่บนชายหาดมาแล้วตลาดรู้สึกฉันสวนที่นี่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังไม่พอสิจากบอกแสนี่นะฉันไม่คิดว่ามันน่าจะพอที่จะค้นหาความจริงได้ฉันต้องรอสืบสวนที่นั่นอีกครั้งอีกครั้งตรงที่ว่าทำไมโคอิซึมิถึงถูกฆ่านะครับผมทาวาไรซินโรมเมอร์เดอร์เคสอ๋อจะไปเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งนี่เองเกิร์ลอีที่ถูกฆ่าในเกมนั้นมีการตายโดยที่ถูกของแข็งไม้เบสบอลของแข็งตีหัวไม้เบสบอลแข็งน่าเป็นอาวุธชิ้นเดียวกับที่ใช้ฆ่าโคอิซึมิด้วยนั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ที่จริงแล้วในเกมนี้มันตีมันยังมีการเชื่อมโยงที่ขาดกันอยู่นะแล้วก็นะในความรู้แล้วนั่นน่ะมันมีจุดเชื่อมต่อที่ซ่อนไว้กันอยู่missing link นั่นเหรอถ้าคนละถ้าแรงกุญแจของคนร้ายเกี่ยวกับการตรงการกับการฆ่านี้ด้วยแล้วก็หมายความว่าความลับที่ทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในเกมแน่โอ้ตอนนี้ผมเริ่มง่วงมากเลยฉันควรถามเธอดีกว่าเพราะว่ามีเพียงแค่นายมีคนเดียวที่เป็นสุดยอดด้านเกมก็น่าจะรู้นะครับแวบนี่นายมีฉันมีเรื่องคำถามถามเธอหน่อยอ่ะเธอโอเคไหมตอนเนี้ยเธอสืบสวนที่นี่เสร็จหรือยังอ่ะฮะเธอคิดว่าฉันสืบสวนที่นี่เสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะงั้นไปกันเถอะไปไหนเธอต้องการจะไปเอ้ยไม่ใช่เธอต้องการรู้เกี่ยวกับทวายไลท์ซินโดมใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ไปเล่นมันอีกทีหนึ่งสิป้าเดสโก้เธอพูดถูกนะแล้วผมกับนานามิก็ได้ออกจากบีทเฮ้าเพื่อไปยังจัปเปอร์วอร์ดที่จะไปตู้อาร์เคดอีกครั้งหนึ่งแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าคนคนนั้นจะรอเราอยู่ที่นู่นใครโอ้โหสวัสดีฮินาตะนานามิฉันดีใจจริงที่ได้เจอกับพวกเธอนะโคไมดะโอ้ความรู้สึกนี้มันนานมาแล้วนะที่เราไม่ได้คุยกันแบบนี้กันนะรู้สึกว่าเวลามันเพิ่งผ่านไปแค่กี่วันเองนะสักวันหรือสองวันเองมั้งทำไมนายถึงมาอยู่นี่ได้เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผลอะไรหรอกไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับความแพ้ของผมหรอกแต่ที่สำคัญนั้นน่ะได้ยินหรือเปล่าว่า
นี่ไม่ใช่ผู้ติดได้ยินมาว่าโคซึมิถูกฆ่าในเวลานี้ใช่ไหมโอ้มันช่างน่าสงสารเหลือเกินเธอเป็นถึงกับหัวใจหลักของกลุ่มด้วยคือแบบเป็นคนที่แบบเข้าหาใครง่ายสุดแล้วมั้งชิบหายกดผิดนึกว่ากด X แล้วเธอก็มาถูกฆ่าตายช่างน่าเศร้าจริงๆเลยแต่ว่ายังไงพวกนายอ่ะเป็นเกิดเฉิดฉายอยู่ใช่ล่ะก็เพราะว่านายอ่ะพร้อมที่จะฟาดฟันกับเหล่าความสิ้นหวังนั่นเองเท่แล้วไม่ว่าความมืดมันจะสิ้นหวังแค่ไหนก็ตามแต่ความหวังมันจะส่องแสงมากกว่าและแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ฉันรู้สึกฉันก็รู้สึกแย่เหลือเกินเกี่ยวกับการจากไปของโคซิมิแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนน่ะจะสิ้นหวังในเวลานี้อีกมากน้อยแค่ไหนดูเหมือนนายนี่จะไม่มีซีเรียสเลยนะแล้วทำไมนายมาถึงอยู่ที่นี่ใครเป็นคนบอกเรื่องเกี่ยวกับโคซิมิอ่ะเอานะอย่าทำหน้าตายกูอย่างนั้นสิเดี๋ยวฉันจะบอกนายเองแหละโมโนมิไงล่ะใช่ฉันเองค่ะทำไมเธอถึงปล่อยให้โคไมดะออกมาเนี่ยเอ๊ะนี่ฉันทำผิดเหรอคะฉันแย่เหรอคะฉันต้องการให้ทุกคนนะคะให้มาอยู่ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันนะคะไม่ให้มาอยู่คนเดียวค่ะฉันไม่มีทางมาร่วมกับไอ้เจ้าหมอนี่เด็ดขาดก็รู้อยู่ว่าหมอนี่เป็นคนยังไงแต่การทำร้ายต่อสู้กับเพื่อนนี่เป็นสิ่งที่โมโนคุมะต้องการนะคะอาราตาฮินาตาควรให้อภัยเธอนะโมโนมิเขาก็ทำตามไปตามหน้าที่แหละนายมีความคิดที่จะออกอย่างนี้พูดอย่างนี้ด้วยเหรอวะแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเรื่องเพื่อนแล้วหรือว่าสู้แล้วตอนนี้เรามาทนที่ศาลตัดสินสำหรับนานามิแล้วนะนายพี่นานามิโคซึมิโอ้ยลิ้นผมพันอีกอ่ะคือตอนนี้ผมง่วงมากเลยไงเดี๋ยวเอาผมจบนี่ผมไปนอนดีกว่านะใช่แล้วล่ะทุกคนต้องทำงานด้วยกันแล้วก็พยายามต่อสู้กับโมโนคุมะนะพอได้แล้วเลยจะไปไหนก็ไปเข้าใจนะค่ะโคไมดะนายก็ด้วยรีบใส่หัวออกไปนับบัตรนาวฉันจะอยู่กับนานามิฉันรู้สึกว่าเวอีกแล้วเนี่ยแต่เอาเถอะฉันอุตส่าห์ได้เห็นฉากโจทย์ที่แท้จริงของเกมนี้เนี่ยคงไม่มีผลเลยที่ฉันต้องอยู่ที่นี่นะสินนะฮะฉากโจทย์ที่แท้จริงของเกมเหรออ๋อถึงแม้มันจะช้าไปหน่อยแต่ว่านางก็สวยๆมาแล้วใช่ไหมล่ะฉันพยายามเลยของฉันแล้วแหละนะแล้วนายจะ อยู่ข้างใครกันนะฮะแบบพยายามอยู่ฝั่งใครกันแน่ฆาตกรหรือว่าพวกเรา ก็ไม่ได้เลือกอยู่ฝั่งไหนหรอกนะฉันเข้าข้างได้ทุกฝ่ายเพราะฉันจะเข้าข้างคนที่มีแห่งว่าสายแห่งความหมองยังไงล่ะโอ้ยยิ่งพูดกับมันกูยิ่งปวดหัวเลยเวเน่นี่เรามาเริ่มเล่นเกมเลยดีกว่าเนาะเธอพูดถูกบายเอาล่ะถ้าฉันเล่นเกมนี้ก็แล้วเกมโอเวอร์อีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นฉันควรจะถามนานามิก่อนเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกมนี้บริหารเกมนี้นี่ขอฉันถามได้หน่อยได้ไหมเกี่ยวกับการผ่านเกมนี้ก็ตอนที่ฉันเล่นอ่ะฉันได้เล่นแค่วันที่2กับวันที่4ดิถ้าฉันเล่นก็คงเป็น2กับ4ครั้งนึงแน่แล้วมันก็จะคงเกมโอเวอร์แต่ถ้าเธอรู้วิธีผ่านแล้วก็เธอช่วยบอกฉันหน่อยสิก็นะว่าตอนที่เกมโอเวอร์อ่ะมันมีข้อความบอกใช่ไหมล่ะฮะหมายความว่าไงอ่ะก็อย่างที่ฉันต้องการจะบอกกับนายไงล่ะแล้วก็นายอย่างที่นายบอกกับฉันมันมีข้อความที่ถูกซ่อนอยู่ข้อความที่ถูกซ่อนเหรออืมแล้วก็เห็นมันมาแล้วใช่ไหมล่ะที่ดิสเพลย์ของเกมโอเวอร์ขึ้นมาอ๋อนั่นน่ะเหรอดาวไฟใช่ไหมที่เธอว่าไปถึงข้อความที่เรียกว่าดาวไฟสินะใช่แหละนั่นไม่ใช่ความว่าให้ดาวไฟดื่มหรือให้ทำอะไรแต่หมายถึงให้กดลง5ครั้งอ๋อกดลง5ครั้ง
อ๋อนี่คือว่าความลับที่ซ่อนอยู่นั่นเหรออืมใช่แล้วล่ะก็กดลงไป5ครั้งแล้วก็จะพบฉากใหม่เองถ้านายทำได้นะนายก็จะเจอกับเรื่องราวแท้จริงของเกมนี้โอ้อะไรกันเนี่ยสุดยอดเลยสมแล้วที่เป็นสุดยอดเกมเมอร์อ๋อไม่มีอะไรเกี่ยวเรื่องเกมนี้ใช่ไหมงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่านะขนาดโคไมดะก็สามารถจัดการเคลียร์เกมนี้ได้ตัวของเขาเองเลยนะแล้วเข้าลองดูสิเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโมโนคุมะซอฟเอาละครับเอาละฉันต้องกดลง5ครั้งเมื่อตอนอยู่ในฉากนี้โอเคเปิดหน้าประตูใหม่ขึ้นมาของ Twilight Syndrome Murder Case กดลง5ครั้งด้วยมือของคุณโอ้ฉากเปลี่ยนไปแล้วเธอพูดถูกนี่มันของจริงสินะ Twilight Syndrome Murder Case True Edition ฉากจบที่แท้จริงเอางั้นจะมาเริ่มเลยหาความจริงเกี่ยวกับแรงจูงใจอันนี้เอาละกดปุ่มสตาร์ทหน้าโหลดดิ้งเมื่อพวกเราได้เปิดเกี่ยวกับคดีครั้งหนึ่งโอ้แล้วโอ้โหแล้วอะไรนะผู้หญิงที่ถูกฆ่าโอ้ยเห็นนะโอ้ชิบหายเดี๋ยวผมคงอาจจะแปลไม่ทันเดี๋ยวผมดูก่อนมีก็คือตามเรื่องราวมีนักเรียน5คนอ๋อแล้วจากนั้นอะไรนะหนึ่งในกลุ่มพวกเธอ5คนเกิร์ลอีก็ถูกฆ่าโดยใครบางคนนะครับโดยในครั้งนี้เราจะมาเล่นในวันที่1วันที่3ที่มันหายขาดไปเพื่อให้เข้าใจส่วนของสิ่งที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับผมนั่นคือส่วนของ True Edition เอาล่ะเรามาเริ่มวันที่1กันเลยดีกว่าก็คือก็อย่างที่บอกครับคือเหมือนเรียกว่ายังไงดีเหมือนแบบว่าคดีเนี้ยมันเหมือนว่ามันเกี่ยวกับกลุ่ม5ผู้หญิง5คนนะครับผมนะแล้วก็บอกว่าวันที่2กับวันที่4ที่เล่นตอนนั้นน่ะวันที่2มันเหมือนกับมันว่าได้ข่าวมันออกลงหนังสือพิมพ์ด้วยที่พวกเคยไปเจอนะครับผมนะแล้วก็วันที่4เนี่ยยูดีเกิลอีก็ถูกฆ่านะครับผมเอาล่ะนะมันจะส่วนของวันที่1กันนี่เกิลเอบอกฉันขอโทษนะขอโทษจริงๆที่ใช้มาสายขอโทษที่ให้รอชีพวกเรากลับบ้านสายเพราะเธอเนี่ยแหละมาช้าเหลือเกินนะอีเอยายเอเอาหน้าเกอร์บีก็ไม่ได้ถึงแย่ขนาดนั้นหรอกนะอ้าวเฮ้ยนี่อย่าถ่ายรูปพวกเราสิเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันสักหน่อยอ้าวเดี๋ยวนะฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเธอหรอกเหรอเอานี่คนผมดำตรงกลางหน่อยคือเอนะครับตัวเตี้ยนี่คือเกอร์บีตัวคนซ้ายชื่อเกิร์ลซีและคนขวาเนี่ยชื่อขวาสุดเลยนะชื่อเกิร์ลดีนะครับผมนะอะไรนะเราเป็นเพื่อนกันที่ไหนอะเธอมันสกปรกหมูตออย่างเธอเนี่ยนะเกิร์ลบีเธอก็พูดอย่างนั้นเกินไปโอ้จะไปว่าเพื่อนทำไมแล้วเธออีอะยังไม่มาหรอรู้สึกว่าเหมือนเธอจะบอกว่าเธอลืมอะไรบางอย่างเธอบอกให้พวกเรารออยู่ตรงนี้นะเธอคงหาเสื้อชุดว่ายน้ำของเธอไม่เจอชุดว่ายน้ำเหรอบางทีอาจจะถูกขโมยไปก็ได้นะขโมยเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีพวกโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยแหละเข้ามาอาขโมยไปเธอต้องระวังตัวด้วยนะเกิร์ลเอเพราะเธอนี่มันซุ่มซ่ามอ่อนแออยู่ด้วยแหละนี่อย่าอย่างนั้นนะเกิร์ลเอกลัวนะรู้ไหมสนุกจริงๆที่ได้แกล้งเกิร์ลเอเนี่ยอ้าวอะไรกระจกแตก
นั่นเสียงอะไรอ่ะเสียงนี่มันเหมือนเสียงกระจกแตกเลยอ่ะมันดังมาจากชั้น2อ่ะไปกันเถอะโอ้โหดูวิ่งวิ่งพร้อมเพียงกันมาอ่ะรอด้วยตึง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 ชั้น2ชั้น2นี่เกิร์ลอีป่ะนัชชุบนัชชุบอ้าวเกิร์ลอีเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันเดินมาถึงห้องนั่งดนตรีเนี่ยแหละตอนพอดีฉันได้ยินเสียงกระจกแตกอ่ะนะคงมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่าฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละแต่ว่าประตูมันล็อกอ่ะมันเปิดไม่ได้อ่ะเธอพูดถูกนะมันล็อกอยู่อ่ะเดี๋ยวนะคงมีใครสักคนล็อกจากข้างในหรือเปล่าคงมีใครอยู่ในนั้นจริงๆนั่นแหละถ้าคุณโรใช้กุญแจจากห้องพักอาจารย์นะเราคงเปิดตัวนี้ได้ใช่ป่ะล่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปเอากุญแจที่ห้องพักครูแล้วกันนะป่านนี้คุณครูคงกลับบ้านไปหมดแล้วล่ะเราคงไปเอามาได้แบบไม่ให้เขารู้อ่ะแต่ฉันว่าฉันรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เลยเนี่ยมานะครับเอาล่ะฉันเจอกุญแจแล้วแหละไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเอาง่ายมากงั้นก็เปิดเลยสิเอาล่ะนะเปิดแล้วนะเกล็กโอเคเปิดแล้วงั้นเกิร์ลเอเธอนำหน้าไปก่อนเลยเอ๊ะฉันเหรอใช่สิเร็วๆเลยโอ้โหอีเตี้ยเตี้ยสั่งกูอย่างเดียวเลยเอาล่ะขอเข้าไปปึ๊บตึ้งตึ้งเฮ้ยเจอใครเจอคนเอ๊ะมีใครคนล้มลงอยู่ตรงพื้นน่ะโอ้โหวิ่งกันโคตรพร้อมเพียงเลยแต่มันรู้สึกให้เราเหมือนไบโอมาเลยเนี่ยไม่เธอไม่ได้ล้มลงที่พื้นนะเธอตายแล้วทั้งหากตายงั้นเหรอโอ้โหข้างบนเป็นสีแดงเลยเป็นไปไม่ได้อะทำไมอะกรี๊ดนี่อย่าส่งเสียงดังดิบางเผื่อมีคนอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ได้ใกล้ๆเหรอฉันหมายถึงคนที่ฆาตกรรมเธอไงเราฆาตกรรมเหรอเฮ้ยเงียบก่อนได้ไหมเถื่อยงั้นเดี๋ยวฆาตกรเห็นเราทำไงอ่ะส่งเสียงซะดังเลยถ้าเราควรทำยังไงดีอ่ะเราควรทำไงดีฉันว่าเรื่องนี้มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าฉันเจอแล้วแหละฆาตกรทางหนีของฆาตกรอ่ะทางหนีของฆาตกรเหรอหรือว่านี่ไงหน้าต่างหมายถึงหน้าต่างที่แตกเนี่ยเหรอใช่สิเขาเราได้ยินเสียงมาจากตรงทางเดินใช่ไหมล่ะเสียงกระจกแตกอ่ะคงมีใครสักคนล็อกห้องดนตรีนี้จากข้างในแล้วก็ฆ่าเธอซะแล้วก็ทุบกระจกให้แตกแล้วหนีออกไปอ่ะดูเหมือนว่าเธอจะถูกตีด้วยอะไรบางอย่างหลังจากที่เธอตายแล้วแต่ฉันไม่เห็นเลือดเลยนี่สิคือแบบมันน่าจะมีเลือดท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วอาวุธของคนร้ายอ่ะคนร้ายเอาไปด้วยเหรอนั้นคนร้ายก็หนีออกไปจากหน้าต่างแล้วสินะแต่ถ้าเขาต้องการจะหนีออกจากหน้าต่างทำไมเขาไม่เปิดหน้าต่างอ่ะทำไมเขาต้องทำลายกระจกด้วยอ่ะบางทีคนร้ายอาจจะรีบร้อนก็ได้นะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีหลักฐานนี่ไงหลักฐานอ๋อนี่ไงหลักฐานครับพูดผิดนี่ไงแทงปลาเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยมันตกใช่ไหมล่ะบางทีคนร้ายอาจจะรีบจนทำแทงปลาตกนะได้มากระสุนเพิ่มแทงปลาที่แตก
และตรงนี้มันก็ไม่ได้สูงมากด้วยจากชั้น2อ่ะคงกระโดดลงมาได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่จะไปทางเดินอีกนะแต่นี่มันจริงเหรอใช่หมายถึงถ้าล็อกประตูอ่ะนะก็ต้องจัดด้านในดนตรีแล้วก็หรือว่าใช้กุญแจห้องพักเหรอเมื่อตอนที่ฉันไปห้องดนตรีไปเอากุญแจห้องดนตรีเนี่ยที่ห้องพักครูคนร้ายคงไม่มีเวลาเอากุญแจไปคืนหรอกเพราะงั้นเลยต้องทำลายกระจกไงเดี๋ยวนะกุญแจประตูนี้มันล็อกได้จากข้างในเท่านั้นก็หมายความว่าคนร้ายก็อยู่ในห้องดนตรีนี้สิพ่อนะพ่อนะตรงทางตั้งแต่ทางออกของห้องดนตรีพวกเราก็มาจากทางทางเดินใช่ไหมล่ะแต่เราไม่เห็นใครผ่านไปเลยนี่นานั่นก็หมายความว่าคนร้ายอ่ะหนีออกไปทางเดียวคือหน้าต่างยังไงล่ะทางหนีของคนร้ายนะครับถูกเพิ่มเข้าไปแล้วมันคงเป็นไปได้ที่แบบคนเกี่ยวกับเรื่องของโรคจิตอ่ะฉันได้ยินมาว่าเขาอ่ะทำอะไรลับๆล่อๆอยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยแหละฮะก็ชุดวินาของฉันอ่ะมันถูกขโมยไปอ่ะฉันหาไม่เจอฮะหมายความว่าไอ้คนโรคจิตที่ขโมยชุดไว้หน้าของเกิร์ลอีไปก็มาฆ่าผู้หญิงคนนี้ด้วยสิคงเป็นไปได้นะเพราะว่ามันล็อกจากด้านในนี่นะแล้วก็มันนะคงจะพยายามที่จะหนีโดยการที่ทำลายกระจกแล้วก็หนีออกไปชุดไว้น้ำที่ถูกขโมยไปครับของเกิร์ลอีมันไม่แย่เหรอถ้าเรามาอยู่ในนี้นานเกินไปอ่ะฉันหมายถึงฉันไม่ต้องการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการฆาตกรรมอะไรอย่างนี้คนร้ายอย่างนี้นะมันแย่มากเลยหรือเปล่าเราควรรีบออกไปเถอะหนีกันเถอะอ้าวใครหนีไปแล้วซีหนีไปแล้วแต่เราจะไม่ไปแจ้งตำรวจหน่อยเหรอนี่เธอไม่รู้หรอมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอไปแจ้งตำรวจนะฮะเธอจะตกสงสัยได้ว่าเพราะว่าเธออ่ะเป็นคนพบศพคนแรกเลยใช่ไหมล่ะฉันอ่ะไม่ต้องการอย่างนั้นหรอกนะอ้าวไปละเจออีกก็ไปละนะเราควรออกจากห้องนี้ก่อนดีกว่านี่รอก่อนสิอย่าปล่อยฉันอยู่คนเดียวไม่เอานี่เกิร์ลดีใช่ไหมเกิร์ลดีจุดเกิร์ลดีจุดเรื่องอะไรอ่ะวันที่3เกิร์ลอีเกิร์ลดีเกิร์ลดีโทษทีนะที่ปล่อยคอยนานเพราะแต่มีอะไรเหรอที่อยากถามให้มาเจอให้ฉันมาเจอที่นี่ฮะแกบอกแล้วว่าเธอจะมาสารภาพรักกับฉันเนี่ยฮะฉันไม่ชอบสาววายด้วยกันนะนี่เกิดอะไรขึ้นเหรอพูดอะไรบ้างสิฉันต้องการให้เธอดูรูปภาพนี้หน่อยอ่ะฮะในวันที่เกิดเหตุอ่ะฉันเจอสิ่งนี้สิที่ประตูห้องถัดไปอ่ะประตูห้องถัดไปนะครับผมของชั้นเรียนนี้ก่อนที่ฉันจะกลับบ้านแล้วฉันก็ไม่อยากจะถ่ายรูปหรอกนะแต่ว่าพอดีเห็นเจอการมันแตกอ่ะมันเลยจะสงสัยแล้วก็เสียงที่เราได้ยินอ่ะ
มันเป็นเสียงมาจากเราอะได้ยินเสียงนี้จากตรงทางเดินเป็นเสียงก็เสียงเหมือนกระจกแตกนี่อะไรอะฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องแจกันเลยนะไม่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เกิร์ลดีมันบอกว่าเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยมันถ่ายรูปแจกันแตกคือจะบอกว่าไอ้ที่เสียงเนี่ยไม่ใช่เสียงกระจกแตกคือเป็นเสียงแจกันแตกเหรออืมแล้วถ้าตามเคสนี้แล้วคนร้ายอ่ะคงอาจจะไม่ได้หนีออกไปทางหน้าต่างก็ได้นี่ฉันไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทิ้งภาพพวกนี้เองฮะก็ถ้าเผื่อมีใครพบเจอเข้าแล้วก็เธอจะมีปัญหาใช่ป่ะล่ะเกิร์ลอีฮะหมายความว่าไงอ่ะโอ้แต่ว่ามีเกิร์ลอีเพียงคนเดียวนะที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพวกนั้นอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนี่เธอพยายามจะแบ็กเมลฉันเหรอฮะแน่นอนว่าเปล่านะทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นด้วยอ่ะเหมือนเธอพยายามซ่อนอะไรจากฉันอยู่นะต้องการพูดอะไรก็พูดมาเลยก็ได้ฉันหมายถึงพวกเราเป็นเพื่อนกันใช่ป่ะล่ะเธอจะไม่พูดอะไรใช่ไหมฉันรู้เธอรู้ฉันรู้ว่าผู้หญิงที่ถูกฆ่าตอนนั้นน่ะฮะเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นน่ะได้เป็นผู้หญิงคนที่ตายใช่ไหมอะไรนะทอดโอ้ยเดี๋ยวนะอะไรมันสั่นๆสักครู่เด้อสักครู่นะครับจอไปอีกแล้วโอ้ยทำไมจอต้องมาไปตอนนี้ตาซิโลบิลโอ้ป่ะต่ออ๋อยายนั่นน่ะนะอ๋อยายบ้านที่อยู่ในกลุ่มอ๋อจะบอกว่าผู้หญิงคนที่ตายเนี่ยคือยายนั่นน่ะคนที่เคยอยู่ชมรมถ่ายรูปกับเธอนี่นาตอนอยู่ไหมเขาเรียกนะประถมใช่ไหมเขาอิดอะไรนะอีนั่นน่ะมันอิจฉาในความสุดยอดของเธอใช่ป่ะเธอแล้วก็นั่นน่ะนะฉันรู้ว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีถ้าเธอบอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิร์ลอีอย่าบอกฉันนะว่าเธออีนั่นน่ะนะมันชอบทำอะไรแบบไม่กลัวเกรงเลยเพราะว่าครอบครัวของเธอนะมีอิทธิพลยังไงล่ะและฉันอ่ะไม่สนอะไรทั้งนั้นแหละเธอก็รู้อ่ะครั้งแรกฉันพยายามจะคุยกับเธอก่อนแต่ยายหน้าน่ะนะแต่ยายหน้าน่ะนะมันเริ่มแบบที่จะShit. เหมือนแบบว่าเริ่มไม่ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยฉันเลยนั่นก่อนที่มันจะนั่นมีเรื่องไอ้แผ่นดินไหวป่ะทำไมผมสั่นคือผมไม่ได้มานะเมื่อสั่นเองนะเหมือนห้องมันสั่นๆนิดนึงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะถ้ามันสั่นๆนิดนึงผมอาจจะต้องมีการตัดล่วงหน้านะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนช่วงนี้จะมีช่วงแผ่นดินไหวนะครับผมนะโอ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้มันไหวนิดนึงนะฮะโอ้โหเอาล่ะนั่นเอ้ยนั่นนี่ไม่ใช่ความผิดของฉันหรือว่าเธอหรอกนะทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของอีน่าต่างหากเดี๋ยวเกอร์อีโอเคครับก็คืออีน่าก็คือที่ผมว่านั่นคือเอาให้ง่ายๆเพราะมันผู้หญิงเยอะไงเอ้ยแล้ววางอะไรอ๋อรูปภาพแล้วมีผู้ชายกลาย F ด้วย
ฮะอีน่ามันเกิร์ลอีนี่นาอีน่าก็อยู่ในวันที่เกิดเหตุด้วยนี่เอ๊ะดูเหมือนเธอจะทิ้งอะไรบางอย่างไว้นะมันคืออะไรกันว้าโอ้โหตกใจนี่มันภาพอะไรกันเนี่ยภาพเจอกันนี่มันหรือว่าเสียงที่เหมือนแก้วแตกนั่นน่ะเดี๋ยวบอกนะว่าถ้านั้นมันไม่ใช่นั่นแล้วก็ทำไมเดี๋ยวบอกว่าเธอกุมความลับอะไรไว้อยู่หืออีนั่นมันทำอะไรกับน้องสาวของฉันน้องสาวเหรอกลายเอฟมีน้องสาวด้วยนะฉันต้องไปถามหล่อนสัก 2-3 คำถามแล้วว่าไอ้นั่นอะมันยังไงกันแน่ฉันจะไม่มีทางฉันมีทางให้ภัยเธอเด็กขาดแสดงว่ากลายเอฟนั่นอะต้องเป็นฆาตกรแน่นอนครับเพราะว่าตอนวันที่4ผมไม่วันยกโทษให้อภัยนะครับผมดูเหมือนมันจะจบลงนะสินะใช่แล้วนี่แหละฉากโฉมแท้จริงซึ่งวันเกิดเหตุจะเป็นวันที่1กับของวันที่3ที่หายไปแล้วก็พอมารวมกับอีเวนต์ที่1กับวันที่4ที่เล่นพี่นามิเธอคิดว่าคาแรคเตอร์คู่นี้ในเกมมันมีอะไรนั่นไหมอ๋อหมายถึงพวกเกิร์ล A และเกิร์ล B ชื่อที่มันแบบมันโนเซนโนแรมแมนติกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะไม่ใช่อย่างนั้นอะดูสิมี NK เครดิตสตาร์มาออกมาด้วยแหละฮะ NK เครดิตเหรอใช่แล้วลองดูดิไหนขอดูชื่อสตาร์หน่อยสิโปรดิวเซอร์คือโมโนคุมะดีเรคเตอร์คือโมโนคุมะซุปเปอร์วิเซอร์คือโมโนคุมะวางแผนวางบอร์ดโมโนคุมะโปรแกรมเมอร์โมโนคุมะกราฟิกโมโนคุมะเสียงโมโนคุมะและแสดงโดยซีมิกิโคอิซึมิฮิโยโกะมิโอดะซาโตะคุซุริวฮะทำไมคุซุริวมันชื่อเบิ้ลน่ะเดี๋ยวนะ